สวัสดีครับผม The White นะครับเป็น Artist of the Month ประจำเดือนเมษายนฮะแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงสถานะของนักร้องในปี2023กับการเปิดปีมา The White Handcut นำเสนอเรื่องนักรอสถานะที่หลายๆคนน่าจะเคยเป็นทำไมถึงอยากเล่าเรื่องนี้ด้วยความที่ The White Handcut ค่อนข้างพูดถึงเรื่องของการเป็นคนรอในหลายๆเพลงฮะก็เลยคิดว่าจุดนี้มันน่าจะเป็นจุดที่เหมือนเป็นการแซวตัวเองฮะก็เลยแบบนำคำว่านักรอมาแซวตัวเองแล้วก็เขียนเพลงโดยอยู่ในกรอบของคำว่านักรอฮะแล้วรอในเพลงนี้กับรอในเพลงก่อนๆมีความต่างกันไหมครับรอในเพลงนี้จะเป็นการรอที่ค่อนข้างเป็นการรอที่ไม่ได้เป็นการรอแบบยอมเหมือนเพลงที่ผ่านมาครับเพลงนี้ค่อนข้างจะเป็นการรอที่เราจะประชดประชันมากขึ้นกับการรอในครั้งนี้ฮะการรอคอยในแต่ละเพลงของเดี๋ยวไว้แฮกคัทเลยนะครับครับเพลงก่อนๆมีเพลงไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการรอคอยที่เป็นเดี๋ยวไว้แฮกคัทที่สุดน่าจะเป็นเพลงเผื่อว่าจะพบเธอสักวันฮะซึ่งมันเป็นการรอที่แบบแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ผ่านมาให้เราเจอแต่เราก็ยังเต็มใจที่จะรออยู่ฮะยังมีความหวังอยู่เสมอแล้วในมุมมองอื่นๆเพลงนะครับมีความต่างจากเพลงก่อนๆยังไงบ้างครับด้วยความที่เพลงนี้มีความสนุกฮะซึ่งเพลงก่อนจะค่อนข้างมีความจ่อยกว่านี้ฮะเพลงนี้ก็จะสนุกทั้งเรื่องของดนตรีการเล่าเรื่องแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดก็จะมีความสนุกนำฮะแล้วในความสนุกนี้ยังมีความเป็นตัวตนของเดอะไวท์แฮคัทยังไงบ้างครับถ้าพูดถึงพาร์ทดนตรีนะครับพาร์ทดนตรีลึกๆข้างในของดนตรีของเพลงนี้ก็จะไม่ได้มีความต่างจากเพลงที่ผ่านๆมาเลยก็คือความดรีมมี่ของการใช้ซาวด์ดนตรีต่างๆก็จะมีความแบบฟุ้งๆลอยๆชวนฝันเหมือนเพลงก่อนๆเช่นเคยฮะซึ่งตรงนี้ครับถูกส่งมาในตัว MV ด้วยใช่ไหมครับในความแบบฟุ้งฝันตรงนี้มีความฟุ้งฝันฮะซึ่ง MV ก็เหมือนเป็นการจำลองโลกโซเชียลมีเดียที่เป็นดิจิตอลฮะก็คือทำให้เห็นภาพแล้วเหมือนเป็นการเสียดสีแล้วก็จิกกัดการคุยกันของคนในยุค2023ในการคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งแบบสะท้อนพฤติกรรมของคนในยุคนี้ได้อย่างดีเลยฮะแล้วอย่างเราไปเล่น MV ด้วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งเรารู้สึกยังไงบ้างครับสนุกดีที่ได้แบบไปเล่นแบบปั่นๆนะฮะมันจะมีซีนนึงที่เหมือนเขาแบบกดรัวอะไรกันแบบเร็วมากเลยมันแต่ผมก็เลยนึกสนุกที่แบบอยากจะแบบกดช้ากว่าเขาอะนั่นแหละคือสิ่งที่สนุกที่สุดในการเล่น MV นี้ก็คือแบบทำทุกอย่างให้คอนทราสต์กับเขาก็คือแบบได้เข้าไปกวนใน MV แล้วอย่างแต่ละตัวละครใน MV เนี่ยมีตัวไหนที่รู้สึกว่าเป็นเดอะไวท์แฮกที่สุดตัวละครที่เป็นเดอะไวท์ที่รอจนถึงจุดหมายเลยหรือว่าระหว่างทางจะเลิกรอผมคิดว่าน่าจะแบบคล้ายๆพระเอกที่แบบแบบเข้าไปโดยที่ไม่รู้อีโนอีเน่แบบเข้าไปอื่นๆแล้วก็งงๆไปน่าจะคล้ายสุดอยากให้ฝากอะไรถึงเหล่านักรอปี2023นี้หน่อยคิดว่าการรอนั้นมันทำให้มีความหวังการรอนั้นมันทำให้เรายังอยากใช้ชีวิตต่อไปก็รอต่อไปครับมันก็ไม่ได้เสียหายแล้วเราก็ยังมีความหวังที่ทำให้อยากจะดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆฮะในนี้จะมีการรอทั้งหมด10ข้อให้น้องคิวเรียงลำดับการรอนี้ว่าการรอระดับไหนที่เป็นเบสิกของเราและการรอระดับไหนคือที่สุดของการเป็นนักรอของเราอย่างแรกฮะมีรอของเวฟรอวันเฉลิมเขารอติดไฟแดงรอเขาหันมาชอบรอรถไฟฟ้ารอหน้าหนาวรอวันหยุดรอเนื้อคู่เกิดรอเขาคืนเงินรอลิฟต์อันดับ10ขอเป็นรอเนื้อคู่เกิดแล้วกันฮะอันดับ10อันนี้เราสามารถอาจจะสร้างขึ้นด้วยตัวเองได้อาจจะไม่จำเป็นต้องรอฮะรอของเวฟแล้วกันฮะอันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันนานเท่าไหร่ตาก็จะอยู่แต่กับมือถืออย่างเดียวไม่ได้สนใจจนแบบแป๊บเดียวมันก็เหมือนใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ก็รอวันเธอลืมขอเป็นอันดับ8แล้วกันเพราะว่าไม่เคยรอขอเป็นรองลงมาแล้วกันโอเครอเขาคืนเงินแล้วกันฮะเพราะว่าบางทีก็ลืมจนไม่ต้องรอแล้วก็เสียตังค์ฟรีฮะอันดับ6เป็นรอรถติดไฟแดงแล้วกันฮะก็ยังพอทนได้อยู่เพลินๆอันดับ5เป็นอันนี้ดีกว่าฮะรอเขาหันมาชอบฮะไม่มีเหตุผลฮะโอเคอันดับที่4รอรถไฟฟ้าฮะถ้าเป็นช่วงพีคๆก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันฮะคือแบบรอก็นานแล้วเข้าไปคนก็เบียดอีกก็คือแบบน่าจะเป็นสิ่งที่แบบหงุดหงิดที่สุดเวลาเจอฮะอันดับที่3รอลิฟต์เมื่อกี้นี้เลยคือแบบกว่าจะขึ้นมาที่ตรงนี้ได้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควร
ฮะอันดับ2เป็นรอวันหยุดแล้วกันฮะอันนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเป็นวันหยุดของเราได้ฮะเพราะว่าทุกวันก็เหมือนถ้าไม่ได้ทำเพลงก็จะรู้สึกผิดกับตัวเองก็คือขอเป็นอันดับ2แล้วกันฮะอันดับ1น่าจะเป็นผมว่านี่ดีกว่ารอหน้าหนาวน่าจะเป็นอันดับ1ที่สุดคือแบบไม่น่าจะมีวันเกิดขึ้นได้ผมให้อันดับ1เลยแล้วไม่รู้ว่าจะต้องรอถึงเมื่อไหร่ด้วยฮะเดอะไวท์แชร์คัทนะครับสามารถติดตามได้ในทุกช่องทางที่เป็นโซเชียลมีเดียฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter แล้วก็ TikTok นะฮะใช้ชื่อเดียวกันหมดคือ The White Hair Cut ฮะสำหรับนักรอทุกคนฮะฟังเพลงนักรอได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางนะฮะนักรอครับ